economy is an illusion. หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่าย Riot ทั้ง Wild Rift, League of Legends, Valorant หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Richman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม 400,000 คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Richman Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกRiot ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Richman Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเราก็แบบคุยกันได้คุยกันนั่นนู่นนี่แล้วก็มีพี่ชายของเราพี่บ๊วยรู้จักใช่ไหมพี่บ๊วยแกก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเหมือนกันแกเคยมาเล่น PC กับพี่ตาหนึ่งด้วยนะเล่นเป็นหมานั่นแหละเอ็มมาเล่นตาหนึ่งด้วยกันในสตรีมเลยแล้วก็สัญญาว่าเจ๊ถ้ารอบหน้าผมไปเจ๊เลี้ยงหมาล่าผมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยกินหมาล่าไม่เคยกินชาบูเลยเจ๊ต้องเลี้ยงผมนะแกก็บอกได้มาดิอะไรเงี้ยเจ๊เลี้ยงเองอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็อะไรของมึงอ่ะอะไรอ่ะชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะคาได้ไงWhat the fuck โว้ take care ดีมากเลยนะแบบว่าคอยดูแลคอยกับเข้าใจสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแบบเข้าใจหมดเลยอะแล้วแกก็แป๊บนึงแล้วแกก็เหมือนประมาณว่าแบบแฟนแกก็คอย take care คอยดูแลมาตลอดไปโรงพยาบาลไหนแฟนแกก็คือพาไปตลอดเป็นแฟนที่ดีมากคนนึงที่แบบจริงเราอยากเป็นแบบนั้นมากคือแบบเราอยากเป็นแฟนที่ดีแบบนั้นมากทีนี้ครั้งเนี้ยก็เหมือนประมาณว่าแบบแกก็พาไปเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ครั้งเนี้ยหนักเพราะว่าต้องเข้าห้อง ICU เลยเพราะว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้มาก่อนคือทุกครั้งเวลาจะเป็นลมอะไรเงี้ยแฟนแกจะอยู่ด้วยแต่ว่าน้ำแบบกระทันหันพอดีไงมันอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบเขาถึงคือเขาเหมือนเขาเตรียมอะไรกันมาตลอดแล้วเขาก็คุยกันเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดมันเป็นคำพูดที่เจ็บมากเลยนะแล้วก็จริงๆผมก็อยากจะพูดประโยคนี้กับใครสักคนที่ผมไว้ใจนะแต่ก็คือแบบว่ายังหาคนนั้นแบบจริงๆจังๆไม่ได้บอกเขาว่าแบบถ้าเราเป็นอะไรไปสักอย่างนึงที่แบบว่ากลับมาไม่ได้กลับมาแบบมันกลับมาไม่เหมือนเดิมลำบากอะไรเงี้ยไม่ต้องยื้อนะเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วยังไม่เหมือนเดิมต้องมานอนติดอะไรเงี้ยไม่เอาคือไม่ว่าคุณจะเตรียมใจมาก็ตามถ้าถึงจุดนึงนี่คุณต้องดึงออกคุณทำได้ไหมเขาจะแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันดึงออกฉันจะไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกต่อไปแล้วนะอะไรเงี้ยคุณจะทำใจไหวไหมคุณทำได้หรือเปล่าถ้าเป็นกายทำไหมหรือว่าจะยื้อสุดๆใจจริงก็แบบไม่อยากยื้อเลยแต่ว่าถ้าเกิดขอแบบทรมานเลยเงี้ยเราก็ต้องถึงเวลาปล่อยอุ้ยทำได้ยังไงผมก็ถามนิดนึงว่าทำไมพี่ถึงกลับมาพูดเรื่องนี้เอ่ยเพราะว่าแล้วพี่เคยเห็นพี่ผู้ชายคนนึงเขาอยู่ในพวกงานนี่แหละเขาเป็นคนที่ยิ้มเก่งมากคือแบบเป็นคนที่น้องทุกคนรักอ่ะมันมีนะคนแบบนี้คนที่น้องทุกคนรักอ่ะแล้ววันเนี้ยแล้วแกเสียไปแล้วคนทุกคนก็พร้อมที่จะเหมือนประมาณว่าแบบขอบคุณทุกอย่างนะพี่อะไรแบบเนี้ยแบบขอบคุณทุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นประมาณนั้นอะแล้วเราก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบเราคิดอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าสำหรับพี่นะการที่แบบไม่รู้ดิการแบบประสบความสำเร็จในการเป็นในชีวิตพี่ของพี่อะนะถ้าเกิดพี่พูดตรงๆอะมันเหมือนกับการที่ถ้ามันเกิดมันเกิดว่าพี่ต้องตายขึ้นมาจริงๆ
มีคนพูดกับพี่ว่าขอบคุณทุกอย่างนะพี่อะไรเงี้ยนึกภาพปะถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ขึ้นมาจริงๆพี่ถือว่าประสบความสำเร็จในการแบบเกิดมาเป็นชีวิตหรอในเกิดมาเป็นมนุษย์ในการที่แบบว่าไม่เสียชาติแล้วแบบว่าเออแบบกูสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่มองว่าถ้าวันที่เราเกิดมาก็มีคนยินดีกับเราแล้วแล้ววันที่เราวันตายอ่ะก็ยังมีคนที่แบบขอบคุณเราแล้วก็ยินดีไปกับเราอ่ะแม่งเป็นอะไรที่แบบนึกภาพปะของพี่นะมันเป็นความไม่ใช่เพราะความฝันหรอกกูก็ไม่อยากฝันอย่างนั้นนะแต่กูเหมือนประมาณว่าแบบความต้องการเล็กๆของเราคือถ้าเราเลือกได้อ่ะเราก็อยากที่จะแบบยังไงอ่ะได้ยินคือเราอาจจะแบบเป็นคนคนนึงที่เรานั่งเขาอาจจะไม่เห็นเราหรอกแต่เขาแบบเรานั่งดูน้องๆเรามางานเราอย่างเงี้ยแล้วเปิดเพลง1975คือเพราะถือว่าเออกูทำสำเร็จแหละคือทำให้คนรอบตัวมีความสุขนึกภาพปะนั่นแหละพี่ก็เลยบอกว่ามันคงจะดีมากๆนอกเรื่องเล็กน้อยเวลาพี่พูดเรื่องเศร้านี่จะบอกที่ดีใช่ I don't know บอกว่าพี่เจมซัมบี้เอลฟังเพลงเดียวกันเหรอพี่ใช่ครับซัมบี้เอลคือเพลงที่พี่รักที่สุดในชีวิตครับไม่ได้ไม่ค่อยจริงพี่เจมอ่านคอมเมนต์ล่าสุดของคุณโมโมนโอ้ชิบว่ะไม่ใช่ทุกคนและไม่ใช่และเป็นอนิจจังปกติที่เราไม่ได้แก่ตายอาจจะเป็นสแตนที่เกิดมาพร้อมกันแล้วจ่ายไปพร้อมกันมันก็โอเคแต่เกิดเป็นสแตนที่มึงต้องหาคนอยู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมึงคิดภาพดูว่ามึงผูกพันกับใครไปสักคนอ่ะแล้วมึงต้องแบบเห็นเขาตายไปทุกคนมันผูกพันนะเว้ยมันก็แบบนี่แบบเชื่อทำไมพอเล่าเรื่องแบบนี้ไปปุ๊บแล้วแบบเล่นไปด้วยไม่เล่นดีมากเลยนะไม่เข้าใจนะหลายครั้งแล้วนะกายจริงๆนะที่เสพติดความจะปวดแปลกมากใช่พี่แบบอยากเป็นแบบไลฟ์โค้ชแต่เอาจริงๆก็พื้นฐานหลักอ่ะที่แค่อยากให้ทุกคนที่อยู่กับพี่อ่ะมีความสุขแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่เป็นความทุกข์มันเองความทุกข์กับพี่เป็นเองอะไรแบบเนี้ย